ำรวจโลกจันทร์ที่14สิงหาคมพบกับกำเนิดชีวิตกลางป่าใหญ่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิณที่ราบสูงแอฟริกาใต้กิ้งก่าคาเมเลียนเพศเมียตัวนี้เป็นที่ต้องตาของเพศผู้กิ้งก่าหนุ่มท่องไปทั่วท้องทุ่งเพื่อตามหารักแท้แต่มันได้พบหรือยังทั้งคู่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเพราะกิ้งก่าเป็นสัตว์สันโดษมันหวังจะเอาชนะใจเพศเมียได้แต่ถึงแม้นี่เป็นฤดูผสมพันธุ์มันก็ต้องพยายามอย่างมากเพื่อเอาชนะใจกิ้งก่าสาวที่ดูเหมือนจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่ามันคงต้องใช้ความมุ่งมั่นมากกว่านี้สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV